สวัสดีค่ะพี่น้องมาถึงงานแล้วแดดร้อนมากเนี่ยเอิร์นไปไหนอ่ะไปไหนกันหมดแล้วแม่เอฟซีเพิ่งเลี้ยงหมูกระทะค่ะก็เลยโอ้วันนี้มันเกิดขึ้นใช่พากันอยู่ไหนหมดอ่ะนี่ค่ะร้านหมูกระทะตรงนี้พี่เป้าลูกแก่ตัวหล่อขนาดนั้นจำไม่ขอบคุณครับหล่อมากๆเป็นไงคือเหนื่อยปะที่สุดที่สุดแต่ก็ต้องทนใช่ไหมค่ะเป็นงานก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับของโบ้ของทุกคนเนี่ยขอบคุณครับอ๋อนี่ก็พากัน FC พากันกินหมูกระทะ FC เลี้ยงหมูกระทะนะอะไรนะมันไม่เป็นไรหรอกเราดึงไปซื้อเค้กเอออย่าปาดเลยค่ะจะเซอร์ไพรส์คูปองหรอเราอยากให้น้องใช้ชีวิตเรียนรู้ว่าทุกวันนึงก็ต้องเจอแบบนี้เพื่อใจของใครนะครับเนี่ยต้องถังนะครับใช้ถังปากน้ำเข้าดอนมุ่งมาถึงเขาจริงๆจะพาไปทำแบบนั้นเนี่ยทำอะไรนะเด็กจะพาจะน้อยเหรอครับกินดีล่ะกินหมูกระทะเอานี่ไม่ถ่ายละเอาเลยตลาดของกินเยอะมากนะคะน้องปันปันค่ะมาชิมกันอ๋อน้องแบมไปอาบน้ำแกงปลาลูกขอดเขาอยากกินหมูกระทะด้วยค่ะที่ตลาดมีหมูกระทะนะคะเดี๋ยวสักพักก็กล้าก็จงมาเดินหาอะไรกินแล้วแหละวันนี้ไปอีกไหมนี่ไปแต่งหน้าอีกไหมวันนี้ไปค่ะเมื่อคืนมีแต่ให้รู้ว่าแต่งหน้าสวยมากเลยสวยเหรอแต่งแต่เปล่าน้องมันรีบจริงวันนี้เรามีเวลาว่างอยู่หรอว่าวันนี้จะไปหาแต่เบนเลยโอเควันนี้เขาไปทำฟันมาไปเปลี่ยนยางมาก็เลยมาถึงช้าเพิ่งมาถึงนะนี่จะแม่เอฟซีแม่เอฟซีกระติดตามนะครับดูทุกคลิปก็อยากมาเนาะก็เป็นยุคที่น้องหูหญิงเนี่ยไงดูทุกคนน่ะดูทุกคนมาใจช่วยทุกคนน้องมานะที่เหมือนคือจับสิ่งต่างๆแล้วก็ปันปันเดี๋ยวพาไปดูในงานนะคะน้องชนจินหมูกระทะอยู่แต่กับท้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็อากาศเริ่มไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเริ่มมีลมแล้วตอนนี้เป็นเวลา 17:37 นี่ค่ะทีมพี่คอนวอยก็เริ่มตั้งเวทีกันแล้วนะคะแกงสาวๆกับมาคูนา5แล้วนะคะวันนี้มีคนเดินทางมาจากกรุงเทพด้วยนะให้กล้าปูเสือให้เดี๋ยวกล้าก็คงจะไปสักพักก็จะไปปูอยู่โอ้สวัสดีค่ะใช่ครับขอบคุณใช่นะครับอ๋อครับสวัสดีครับโ
ที่เราก็เพิ่มแล้วเพิ่มทำกับแสลงบึ้มบังแล้วเพราะว่าระยะทางเดินทางก็แอบไกลอยู่เนาะจากสีพาดมาสูงเนินโคราชมาถึงข้ามอยู่แต่ว่าเวทีเราก็เสร็จทันเวลาตลอดนะคะถึงจะไกลแค่ไหนก็เสร็จทันเวลานะคะแสงแต่เว้นจ้าภาพตรงนี้สวยแสงสวยมากเดี๋ยวก้าก็จะไปจัดของแล้วค่ะตอนนี้เจ๊ปอกำลังจะไปเจ๊ปอก็ยกของมารอแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะได้ไปจัดของแล้วสักคลิปแล้วเนาะจ้ามาหอดหนึ่งก็เลยได้สองคลิปต่อปล่อยเพิ่งมาหอดอากาศมันร้อนมากเออมาถึงกี่โมงอ่ะคลิปอัดบ่ได้เลยเป็นยังมันหอดโทรศัพท์มันหอดน่ามีโอกาสจะถ่ายมีโอกาสจะถ่ายจะถ่ายเด็กหน่อยมาบางนึงกินหมูกระทะซุปปลาลูกคอที่ตลาดซุ้มแก่งปลาลูกคอ FC เพิ่นเลี้ยงเรามีสัญญาณบอกเรื่องไหนข่อยกับว่านูคอดิขึ้น 5G ขีดเดียวนึงขึ้น 5G 5G ขีดเดียวนึงมาลูเดี๋ยวไปเอาสายบนรถมาปูเพราะอันนี้จะไปปูหน้าเวทีมีพี่แกมาแต่กรุงเทพต่อถ่ายคลิปก่อนนะได้เวทีแล้วก็ช่วงนี้ยังโล่งนะคะเพราะน้องๆยังไม่เข้ามาจัดเวทีครับเวทีกำลังกลางกันนะคะวันนี้มันเกิดเจ๊ปอนะคะอวยพรได้นะคะปวดหัวเลยว่ะลงมาออกรถอากาศมันหอนเนาะอันนี้รถขนนะคะคอสตูมสักพักก็จะไปเดินตลาดหาอะไรกินกันนะคะหากับข้าวกินเพราะเจ๊ปอแกหิวข้าวแล้วบรรยากาศวันนี้นะคะร้อนมากกะขับรถมาข้างนอกอ่ะ39องศาแต่ว่าขับรถมาในถนน42องศาเป็นอะไรที่ร้อนมากหอนจนว้าตากแดดหนาหนีดำหนาใหม่เลยหน้าเวทีก่อนนี่นะคะเดี๋ยวก็จะไปปูสารหน้าเวทีนะคะเพราะว่ามีพี่แกขับรถมาแต่กรุงเทพนะคะให้ปูเสือให้นะคะถ้าก็จะได้ไปปูนะสักพักนั่นแหละวันนี้ตอนเย็นก็แต่งหน้าน้องเอิร์นนะคะช่วงนี้จะเป็นน้องเอิร์นนะคะแต่งหน้าเพราะว่าน้องชูใจจะเป็นน้องโค้กนะคะเพราะว่าน้องโค้กกลับมาแล้วแต่ก่อนน้องโค้กลานะคะลาไปทำธุระ 2-3 วันก็เลยได้แต่งหน้าให้น้องชูใจ 2-3 วันแล้วก็น้องมาแล้วก็เป็นน้องโค้กแต่งนะคะน้องชูใจก้าก็แต่งน้องเอิร์นนะคะกระจายกันแต่งค่ะน้องแบมก็จะเป็นครูเอน้องมานะก็จะเป็นพี่เอฟเนาะน้องเอฟเป็นคนแต่งให้นะคะก็กระจายกันช่วยกันไปดูแลเนาะเข้ามาอยู่กับเราแล้วเราก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องชิปนี่ก็ไม่มีอย่างค่ะภาพเบิ่งบรรยากาศในงานที่ซื้อตามหาแกงลูก
ปลาลูกคอกค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้หน่อยนะคะค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะดันไปทีละหมื่นทีละหมื่นอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวก็ครบแสนเองไม่ลงไม่รีบขอบคุณนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย